สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาเช็ดหน้าโชว์นะอ๋อไม่ใช่วันนี้เรามาเริ่มข้อที่3นะครับหน้า35แม่นะครับอันนี้ยังอยู่ในเรื่องการเลี้ยวเบนเดี๋ยวน้องแคกกี้เคกกี้จะมาทบทวนสูตรให้เคกกี้ครับการเลี้ยวเบนมีกี่รูปแบบหลักๆ2เก่งมากรูปแบบที่1คือกี่รู1รูเรียกว่าสลิตอะไรนะหนึ่งรู้ก็สลิดเดียวไงลูกสลิดเดียวน้องเคกี้เก่งมากแต่เก่งไม่สุดนะจ๊ะทีเนี้ยมันมี A ใช่ไหม A ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับวงเล็บ N บวก1ส่วน2แลมด้าส่วนถ้า N เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับ N แลมด้าส่วนถ้าเป็นสลิดคู่สูตรจะเหมือนอะไรนะครับการแทรกสอดที่เฟสตรงกันก็คือ A เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับ N แลมด้าส่วน N เนี่ยจะเท่ากับสี่เหลี่ยมเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมด้าพี่จ๋าสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมคือมี3อย่าง Absolute S1P ลบ S2P นะครับd sin theta แล้วก็ dx ส่วน l นะครับเห็นไหมการจำสี่เหลี่ยมเนี่ยจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นจงจำเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนพี่เพราะสี่เหลี่ยมมันจะเหมือนกันหมดสิ่งที่แตกต่างคือด้านขวามือโอเคขอบคุณเคกี้สำหรับการตอบคำถามนี้นะครับข้อ3คลื่นน้ำเคลื่อนที่เป็นธิดากระเบื้องนะฮะเคกี้ประกวดได้ธิดากระเบื้องเต็มแผ่นคนแรกของบัฟอะคาเดมี่นะครับคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดที่มีความกว้าง2เซนก็คือตัวอะไรครับความกว้างของช่องตัวดีเลยนะครับถูกต้องตัวดีเลยอยากทราบว่าความยาวคลื่นจะมีค่าอยู่ในช่วงใดลาเดมแลมด้าครับจึงจะทำให้เห็นแนวบัฟ4แนวการที่แนวบัฟมันเป็น4แนวอะเราต้องหาร2ก่อนเพราะอย่าลืมว่าในการหาทั้งหมดเนี่ยมุมที่ใช้ในการค้นหาเรื่องนี้ก็คือ90องศาคือครึ่งเดียวแล้วทีนี้พี่ถามหน่อยพอเมื่อเซต้าเท่ากับ90องศาเราจะได้แนวบับว่าเท่ากับ2แนวคำถามคือการที่มันเกิด2แนวอ่ะแสดงว่าจำนวน n เนี่ยก็คือ n อธิบายไงดีวะ n มากกว่าเท่ากับ2แต่น้อยกว่าอะไร3เพราะอะไรถ้าสมมุติพี่บอกว่าได้จำนวนทั้งหมด 2.9 แนวอ่ะก็ยังคงคือ2แนวอยู่ดีเพราะฉะนั้นแลมด้าจึงจะมีค่าเป็นช่วงเวลาแทนค่าให้แทนเข้าไป2อันก็คือมันเขียนยังไงนะ n มากกว่าเท่ากับ2แต่น้อยกว่า3เขียนอย่างนี้นะครับทุกคนขอโทษนะน้ำสงกรานต์รุนแรงไปหน่อยเจอน้ำคูเมืองสมองเลยไม่ค่อยดีแต่อย่าลืมนะถ้ามันถามช่วงเนี่ยแสดงว่าต้องคิด2รอบก็คือขอบล่างกับขอบบนนะครับก็คือ2ถึง3อ่ะเราก็มาเข้าสูตร d sin เซต้าเท่ากับ n แลมด้าเราจะได้ว่าแลมด้าเท่ากับ d sinส่วน n เมื่อ n เท่ากับ2แลมด้าเท่ากับ2คูณ1ส่วน2แสดงว่าแลมด้าเท่ากับ1เซนติเมตรอัตูดตั้งใจเรียนนะลูกเมื่อ n เท่ากับ3แลมด้าก็จะเท่ากับ2คูณ1ส่วน3งงไหม2มาจากไหนดี1คือไซเซต้าแล้ว n เป็น3ก็2ส่วน3คือกี่เมตรอ่ะ 0.67 เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะตอบว่าแลมด้ามากกว่า 0.67 แต่น้อยกว่าเท่ากับ1อย่าลืมพี่ทำไมไอ้เครื่องหมายมันสลับกันล่ะเนี่ยเห็นไหมกับตรงเนี้ยก็เพราะว่าอีเนี่ยมันมาจากเลข3ส่วนไอ้เนี่ยมาจากเลขอะไร2ใส่เครื่องหมายให้ตรงกันด้วย
ก็เราแทน2อ่ะมันได้เลข1เห็นป่ะแสดงว่า1เนี่ยมาจากเลข2ซึ่ง2เป็นน้อยกว่าเท่ากับแสดงว่า1ก็ต้องมากกว่าเท่ากับแต่เมื่อแทน n เป็น3ตรงนี้จะได้ 0.67 ซึ่ง3เนี่ยมันมากกว่าเฉยๆมันเท่ากับ3ไม่ได้เพราะถ้าเท่ากับ3ปุ๊บมันจะกลายเป็น6แนวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็น 0.67 แล้วก็เครื่องหมายก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยโอเคจดได้ข้อ4ครับช่องเปิดควรมีความกว้างเท่าไหร่ความกว้างคือตัวแปรอะไรครับดีเมื่อเคลื่อนที่คลื่นหน้าตรงความยาวคลื่นคือแลมด้าทำให้เกิดแนวบับ6แนวเวลาใช้ให้ใช้ n เท่ากับ3เพราะว่าอย่างนี้อธิบายเพิ่มนะสำหรับใครที่งงจากข้อ3การที่มันมี6แนวคือ1 2 3เนี้ยแต่เวลาเราคิดเซต้าเราสูงสุดกี่องศานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมใช้แค่3ทีนี้ n เท่ากับ3เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่า n ใหญ่เนี่ยเท่ากับ3เป๊ะๆจนถึง n ใหญ่เนี่ยเท่ากับ 3.9ถูกไหมเพราะจะ3หรือ 3.9 สุดท้ายมันนับมาจริงๆก็ได้แค่3อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยในเมื่อเวลาหาดีเราก็จะใช้สูตร d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมด้าไซน์90ตัดไปเป็น1 d เลยเท่ากับ n คูณกับแลมด้าเพราะฉะนั้นเนี่ย n เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3แต่น้อยกว่าเลข4เราจะไม่แทน 3.9 เราจะแทนด้วยเลข4น้อยกว่า4ก็คือ 3.9999 ลงไปนึกออกใช่ไหม 3.9 0.8 3.7 ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น d ก็เลยเท่ากับ3คูณ1และ d ก็เท่ากับ4คูณ1เพราะฉะนั้น d เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ3แต่น้อยกว่า4เวลาแทนค่าให้ดูด้วยว่าเมื่อแทนเลข3ได้3ออกมาก็เอา3มาใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมน้อยกว่าเท่ากับเมื่อแทนเลข4ก็เอา4มาใส่ก็ได้4ใช่ไหมเครื่องหมายเหมือนเดิมด้วยนะพี่แล้วทำไมข้อ3อ่ะมันถึงเขาเรียกว่าสลับตัวเลขให้เรียงจากน้อยไปอะไรมากฝั่งนี้ต้องเป็นค่าน้อยคิดออกมาค่าน้อยใส่ฝั่งนี้คิดออกมาค่ามากให้ใส่ฝั่งนี้เพราะบางตัวแปรผันตรงอันนี้เขาเรียกว่าแปรผันตรงมันก็เลยเห็นไหมตรงตามตำแหน่ง3ไปถึง3 4ไปถึง4แต่ข้อที่ผ่านมาตัวมากมาอยู่ฝั่งน้อยและตัวน้อยไปอยู่ฝั่งมากอันนั้นแสดงว่าเป็นแปรผันแบบอะไร6ผันอันนี้ก็ให้ระวังไว้นะครับข้อ5อันนี้ให้ทำเองจะได้รู้ว่าหลังจากเรียนไปแล้ว2ข้อทำได้ไหมทำเลยข้อ5ครับช่องเปิดควรมีความกว้างเท่าไหร่ตัวแปร ดีเมื่อคลื่นมีความยาวคลื่นแลมด้าทำให้เห็นแนวบับ 4แนวก็คือ n เท่ากับ2แสดงว่า n ใหญ่เนี่ยมากกว่าเท่ากับ2แต่น้อยกว่า3จาก d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมด้าไซน์เซต้าเป็น1 d เลยเท่ากับ2คูณ2ก็เท่ากับ4และ d เท่ากับ2คูณ3ก็เท่ากับ6แสดงว่า n เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ4แต่น้อยกว่า6 pitch ตอบข้อ2ข้อ6ครับคลื่นน้ำความยาวคลื่นเท่าไหร่หาแลมด้าจึงจะทำให้เกิดบับทั้งหมด6บับแสดงว่า n เท่ากับ 3เมื่อคลื่นกว้าง d แสดงว่า n มากกว่าเท่ากับ3แต่น้อยกว่าอะไร4 d ไซน์เซต้าเท่ากับ n แลมด้าเพราะว่ามันเป็นบับถูกไหมบับของรูเดียวจะใช้สูตรนี้ไซน์เซต้าเป็น1เพราะไซน์เป็นมุม90องศาแลมด้าเท่ากับ d ส่วน n ข้อนี้จะเป็นแปรผันแบบ6ผันแลมด้าเท่ากับ3ส่วน3เท่ากับ1แลมด้าเท่ากับ4ส่วน3เท่ากับอะไร
หนึ่งจุดอ้าวทำไมข้อนี้เป็นแปรผันอย่างเงี้ยมันต้องเป็น3ส่วน4พี่ใส่ผิด 0.78 แน่เลย 0.75 เฮ้ แลมด้าเลยมากกว่า 0.75 แต่น้อยกว่าเท่ากับ 1ข้อไหนอ่ะ ก็ได้เห็นไหมว่าข้อนี้เป็นแปรผันแบบผกผันเพราะว่าแทนเลขน้อยได้ค่ามากแทนเลขมากได้ค่าน้อยข้อ7ถ้าคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดที่มีความกว้างคือตัว d คลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่นเท่าไหร่แลมด้าจึงจะเลี้ยวเบนได้เด่นชัดเลี้ยวเบนได้เด่นชัดแสดงว่า a หรือ nA ก็ต้องเป็นบับดิเสริมกันซึ่งมีสูตรว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ n บวก1ส่วน2น้ำด้าปฏิบับเด่นชัดคือแอนตี้โนดมันให้ดีมาแล้วอะก็เป็น d ไซเซต้าเท่ากับ n บวก1ส่วน2แลมด้าสมมุติว่าไซเซต้าก็คือทำให้เกิดขึ้นเด่นชัดก็ไซเซต้าก็เป็น90ไปจะเกิดกี่ขึ้นก็จับไปสาย90เป็น1 2.2 เท่ากับสมมุติได้1แนวเด่นชัดที่สุดคือแนวที่1 1บวก1ส่วน2แลมด้าแลมด้าอะไรเท่ากับ 2.2 คูณ2ส่วน31.46 ก็ประมาณ 1.5 นั่นเองตอบข้อ3จะเด่นชัดที่สุดคือ A1 ต่อมามาขึ้นหัวข้อเรื่องคลื่นนิ่งหรือว่า standing wave นะครับคลื่นนิ่งคือคลื่นที่มองดูแล้วเหมือนอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวคลื่นนิ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่น2ขบวนที่มีแอมพลิจูดความยาวคลื่นและความถี่ความเร็วทุกอย่างเท่ากันหรือคลื่นที่เหมือนกันทุกประการเรียกว่าคลื่นอาพันธ์ซึ่งในการเกิดคลื่นนิ่งเนี่ยสมมติว่าอย่างนี้สมมตินี้เป็นเชือกอันนี้เป็นกำแพงพี่สะบัดเชือกปุ๊บ สะบัดไปเรื่อยๆสุดท้ายเชือกจะเป็นนี้อันนี้คือกรณีที่เกิดขึ้นนิ่งใหญ่ที่สุดหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ที่เป็นทั่วไปที่ออกสอบคือเป็นเงี้ยมันจะเป็นนิ่งๆอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าเกิดขึ้นนิ่งทั้งหมด3ลูกจุดเนี้ยเขาเรียกว่าจุดบับโนดจุดนี้เขาเรียกจุดแอนตี้โนดหรือว่าจุดปฏิบับเนี่ยจึงมองเห็นเป็นข้อหรือเป็นจุดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าข้อหรือจุดตรงนี้นี่ตัวอย่างรูปลักษณะของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกเขาเอาเครื่องเนี้ยสั่นเชือกอันนี้ได้ทั้งหมดกี่ลูกได้กี่คลื่นนิ่ง4คลื่นนิ่ง1ลูกเขาเรียกว่าลูป LWOP ลูป1ลูปคือแลมด้าส่วน2เพราะอะไรก็อันนี้คือ1ลูปถ้าจะ2ถ้า1ลูปก็คือ2แลมด้า2ลูปเห็นไหมอ้าวพี่แล้วที่ข้างล่างอ่ะอันเนี้ยมันคือโคละเส้นเวลานับให้นับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้น1ลูปคือแลมด้าส่วน2ถ้า1แลมด้าเท่ากับกี่ลูป2ลูปเห็นไหม L เท่ากับแลมด้าส่วน2ถ้า L กว้างลูปจะน้อยถ้า L แม่งน้อยเนี่ยไม่พูดผิด L มันเป็นค่าคงที่ถ้าแลมด้ามันใหญ่ๆเนี่ยลูปจะน้อยถ้าแลมด้าน้อยๆลูปจะเยอะ
แล้วที่สำคัญเขาบอกว่า1แลมด้ามีเท่ากับ2ลูปเห็นไหมอันนี้ที่พี่สอนไปอันนี้คือสมการความเร็วในเส้นเชือก v เท่ากับ f แลมด้าอันนี้ไฮไลท์ไว้หน่อยรูทคาบส่วนมิวเมื่อมิวคือ m ส่วน l ดูนะมิวเนี่ยคือ m ส่วน l มวลต่อความยาวเพราะฉะนั้น v เลยเท่ากับรูท gl ส่วน m อันนี้เป็นสูตรสำเร็จใช้2สูตรร่วมกันนะจำให้ได้ด้วยนะว่ามิวคืออันนี้ m ส่วน l มวลต่อความยาวจึงทำให้ถ้าเชือกเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ออกแรงสะบัดเท่ากันเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดลูปเท่ากันหรือความเร็วเท่ากันข้อ1คุณสมบัติหรือปรากฏการณ์ข้อใดที่อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งแหล่งกำเนิดอพันธ์ถูกต้องเพราะคลื่นนิ่งเกิดจากแหล่งกำเนิดอพันธ์2แหล่งมาด้วยกันการที่คลื่นวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมารวมกันเรียกว่าการแทรกสอดการแทรกสอดกับการรวมกันได้อ้าวมันผีตัวเดียวกันตอบข้อ4ข้อ2เส้นได้ปลายด้านหนึ่งถูกติดกับปลายของซ่อมเสียงที่สั่นด้วยความถี่250เฮิรตซ์ f ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งผ่านลอกลื่นและมีมวลถ่วงให้เส้นได้ตึงเมื่อซ่อมเสียงสั่นปรากฏว่าเกิดคลื่นนิ่งดังลูกเขาถามหา v เป็นเท่าไหร่ปกติ v เท่ากับ f แลมดาและเท่ากับรูทใดนะ t ส่วนมิวหรือเท่ากับรูท tl ส่วน m ตอนนี้เรารู้ f แล้วโจทย์ต้องการหา v แสดงว่าขาดอะไรแลมด้าเออแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะมาสเตอร์บอกไหมว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่คนทำไมไม่ดูเบื้องล่างเนี่ยดูนะอันเนี้ยครึ่งแลมด้าครึ่งแลมด้าครึ่งแลมด้าซึ่งมันคือ 0.2 0.2 0.2 แสดงว่าเนี่ยบวกกันเป็นอะไรแลมด้าฉะนั้นจาก v เท่ากับ f แลมด้า250เลยเท่ากับคูณกับ 0.4ได้ตอบ100เมตรต่อเซกครับข้อ3แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เฟสตรงกันอยู่ห่างกัน12เซนติเมตรจุดซ้ายกับจุดขวาเนี่ยห่างกัน12เซน L ครับเท่ากับ12เซนติเมตรให้กำเนิดคลื่นด้วยความถี่10เฮิรตซ์ให้ F มาให้ V ด้วยจงคำนวณหาจำนวนบับที่เกิดขึ้นระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองหาลูปออกมาจะได้จำนวนบับ v เท่ากับอะไรครับ f แลมด้า40เท่ากับ10แลมด้าแลมด้าเท่ากับ4แลมด้าเท่ากับ4 1แลมด้าเท่ากับ2ลูป4แลมด้าเลยเท่ากับขอโทษเอางี้แลมด้ามันอย่างงี้4เมตรเนี่ยเกิดกี่ลูปนะ2ลูปมันมีเรามีทั้งหมดไม่ใช่4เมตรดิ4เซนติเมตร4เซนติเมตรเชือกยาวเท่าไหร่12เซนแสดงว่า4เซนเกิด2ลูป12หาร4แสดงว่าเกิดทั้งหมด6ลูปใช่ไหมอันนี้คือ1ลูป2 3
สมมุติว่าเท่ากันเพราะว่านี่คือกี่เซน4เซน4เซน4เซนโจทย์ถามว่าเกิดบับทั้งหมดเท่าไหร่ระหว่างคำว่าระหว่างคือไม่เอาหัวไม่เอาท้ายเกิด1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 ทำไม4อ่ะถ้ามันไม่มีอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดที่1อันนี้คือ S1 อันนี้คือ S อะไร S2 ใช่ไหมมันต้องตอบ5บาปอ่ะมันเสร็จเฉลยเท่าไหร่ตอบ5บาปถูกแล้วข้อนี้มันจะมีคำตอบเป็น6บับถ้าให้พี่เดานะมาสเตอร์จะแก้ตรงนี้จากบับเป็นปฏิบับซึ่งมันจะได้ทั้งหมด6อันคือ1 2 3 4 5 6ต่อมาข้อ4เชือกเส้น1ยาว5เมตร L มีมวลต่อความยาวคือมิวเห็นไหม M ต่อ Lผูกปลายทั้งสองตรึงไว้ทำให้เชือกมีแรงตึงที tension จงหาความถี่สองลูปดูนะสองลูปคือ1แลมดา1แลมดาเท่ากับ5เมตรเพราะเชือกทั้งเส้นน่ะมีแค่2ลูปก็คือ5เมตรแสดงว่าแลมดาเท่ากับ5 v เท่ากับ f แลมดาแลมดารู้แล้วว่าเป็น5ขาดแต่ v ก็ไปหา v เท่ากับรูทเลยนะ t ส่วนมิวก็เป็นรูท10ส่วน 0.1 ก็ตอบ10แสดงว่า f เท่ากับ2เฮิรตซ์ตอบข้อ2ข้อ5เชือกเส้น1ปลายข้าง1ถูกตึงแน่นปลายอีกข้างหนึ่งติดกับตัวสั่นสะเทือนสั่นด้วยความถี่30เฮิรตซ์ตัว f นะครับปรากฏว่าเกิดครึ่งนิ่ง3ครึ่งนิ่งอ่ะคลื่นนิ่ง3ลูปพอดีเลย3ลูปคือ 1.5 แลมดา 1.5 แลมดาเท่ากับ 1.5 เมตรแสดงว่าแลมดาเท่ากับ1เมตรนะครับโจทย์ทำหา VV เท่ากับ F แลมดาฮะแค่นี้หรือเป็น30คูณ1ตอบแล้ว finish นะตอบข้อ2ข้อ6ครับเมื่อสั่นเชือกเส้น1ยาว 1.6 เมตรถูกขึงดึงด้วยความถี่ F ปรากฏว่ามี5ลูป5ลูปคือ 2.5 แลมดายาว 1.6 เมตรแสดงว่าแลมดาก็เท่ากับ 1.6 หาร 2.5 0.64 เมตรครับแล้วก็ v เท่ากับ f ลัมดา50คูณ 0.64 32ครับผมต่อมาข้อ7ขึงเชือกตึงยาว 1.2 เมตร l f เกิดปฏิบัติ3ตำแหน่งปฏิบัติคือป่องกลางฮาน่า1 setอันนี้คือ A1 A2 A3 มันคือ 1.5 แลมดาเท่ากับ 1.2 เมตรเพราะความยาวเชือกทั้งหมดตรงนี้คือเท่าไหร่ 1.2 เมตรแสดงว่าแลมดาเท่ากับ12หาร10 5V เท่ากับ F แลมดาตอบ80เมตรเปอร์เซกโอเคไปฝึกทำนะข้อ8จนหมดชีทแล้วเดี๋ยววันพฤหัสเรามาเฉลยร่วมกันวันนี้สวัสดีครับ